ฮัลโหลขอกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซลไนทุกคนด้วยนะครับผมโดยในวันนี้เราก็มาทำกิจกรรมครับผมเปิดแพ็คเดโลนครับผมตอนนี้ก็มีกิจกรรมครับผมเปิด5แพ็คครับผม4ครับก็จะได้เดโลน4ดาวผมการันตีแน่นอนก็ผมก็แนะนำว่าผู้เล่นมือใหม่ก็ถ้ามีบี้เหลือผมก็กดดีกว่าเพราะว่าจะมาเสียเวลารอ 2-3 เดือนจากการสุ่มจากปราสาทมันก็ค่อนข้างช้าแต่เรานี่ก็จะได้การันตีชัวร์ก็มาเปิดกันเลยดีกว่าผม5แพ็คเผื่อลุ้นตัวละครตัวอื่นจะออกมาด้วยผมมาแพ็คแรกครับผมปล่อยมันหมุนไปสี่ใบผมก็ไม่มีอะไรมากคาดการว่าน่าจะกินเกลือผมสำหรับแพ็คแรกแพ็คที่สองครับผมสองใบเองครับผมสองใบอันนี้ก็น่าจะเกลือเหมือนเดิมครับผมเฮ้ยไออันนี้แพ็คที่สองครับผมแล้วก็เป็นช่วงเวลาเลทได้ตัวอะไรอ่ะโอ้โหลิงเดียวไม่ใช่แล้วตัวเลดมิโคนะไม่เป็นไรผมแพ็คที่3ก็แสดงให้เห็นว่าเราก็มีโอกาสได้ตัวละครตัวอื่นร่วมในแพ็คด้วยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดไปเลยครับคุ้มแพ็คที่3เกลือแน่นอนนะผมแพ็คที่4โอ้4ใบครับผมแพ็คที่4ก็น่าจะกินเกลือเหมือนกันแล้วก็แพ็คสุดท้ายครับการันตีแน่นอนเดลอนเดลอนแน่นอนนี่ผมเสียดายผมที่ได้ลิงโอ้ลิงผมนี่บอกเลยว่ามีเยอะมากๆแล้วกี่ตัวแล้วเนี่ยตอนนี้ผมมี1 2 3 4อีกตัวนึงที่ได้มาก็เป็น5ตัวรวมกับลิงตอนนี้ผม46แล้วอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยนี่ผม46บวก5ตัวอีก10เวลเป็น56ครับผมลิงเวล56ก็แทบจะไม่ใช้เลยผมใช้แค่เอาไว้ลงหอกับ PVP กรณีที่เซฟก็ไม่มีเลยว่าผมหมดจบกันแล้วสำหรับการทำกิจกรรมเปิดแพ็คก็ผู้เล่นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าได้เปิดเลยครับ 1,250 เอามาเก็บสะสมไว้หรือถ้าเกิดมีแบบผม46แล้วเปิดเพื่อเก็บไว้อนาคตก็ได้ผมหรือไม่ก็เอาไว้ทำรวบรวมก็ได้ผมเพื่อสุ่มใหม่เราสามารถใช้ซิงเซเว่นไนท์6ตัวเนี่ยมาสุ่มใหม่ได้ผมสำหรับคนที่เกิน46ในตอนนี้นะหรือจะเก็บอนาคตก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะนานนะผมก็ยังถือว่าดีกว่าไม่ได้เลยครับผมแต่เกิดสุ่มแล้วได้ตัวเดิมก็ถือว่าสวยไหมผมจบแล้วนะผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามทั้งใน Channel YouTube แล้วก็ Fanpage ได้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยในการทำคลิปก็วันนี้ก็ขอตัวก่อนครับผม